รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องรถโรงเรียนสคูลเรนเจอร์สมื้อนี้ยังคงอยู่กันที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานีเด้อโอ้ยเชิญชูของดีกันต่อไม่รอแล้วนะเจ้าของเหรียญทองการสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์อันดับหนึ่งของภาคอีสานนักยิงปืนยาวอัดลมหญิงรุ่นอายุ 13-15 ปีแชมป์การแข่งขันกีฬาสปอร์ตฮีโร่รอบตัวแทนภาค3รองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันบทเพลงรักแห่งแผ่นดินระดับภาคเรียนดีกีฬาเลิศกิจกรรมเยี่ยมพบทั้งหมดนี้ได้ในรถโรงเรียน School Rangers โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลตอนที่2เด้อครับเด้อคนนะครับเข้าสู่รายการรถโรงเรียน School Ranger และตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีและน้องๆที่น่ารักที่อยู่ด้านหลังนั่นก็คือวงดนตรีสากลร่วมสมัยนะฮะแชมป์การแข่งขันบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่5นะครับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและเป็นวงดนตรีที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเพราะเขานำเครื่องดนตรีสากลนะครับผสมผสานกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานอีกด้วยครับขอบคุณน้องๆวงดนตรีด้วยนะครับก่อนที่ไปมิชชั่นต่อไปนะจะถามพี่ปุยเมฆกับน้องลินลี่นะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับวีคที่แล้วเหนื่อยไหมก็สนุกดีค่ะรู้สึกว่าพออยู่นี้ก็เหมือนตัวเองเป็นสตรีเหล็กก็ไม่รู้ไม่แต่ก็ถือว่าลินลี่เนี่ยคือแข่งกับพวกเราได้พอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยนะคือไม่มีการยอมแพ้ไม่แสดงให้เห็นเลยว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงและต่อไปที่หมอเป็นไงบ้างอาทิตย์ที่แล้วสนุกค่ะอาทิตย์ที่แล้วได้วิ่งทั้งเรียนอาทิตย์นี้จะได้วิ่งไหมอุ้ยอุ้ยมีคนเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าดีใจไหมว่าอยู่ทีมพี่เต๋อพี่ฮาดีใจค่ะไม่กดฟันพูดสิดีใจค่ะรอเล่นน่ารักยิ้มกุ้งกิ่มทำไมไม่ค่อยมีคนชมไงแต่ถ้าเป็นเรื่องกีฬาเนี่ยดูในนี้น่าจะเข้าทางหมอดีเพราะในกิฟเต็ดเนี่ยหมอมีพลังเกี่ยวกับเรื่องกีฬาซึ่งเล่นกีฬาเก่งที่สุดแล้วแต่ตัวจริงเล่นกีฬาเก่งตัวจริงก็เล่นกีฬาไม่เป็นเลยสักอย่างปกติไม่เล่นกีฬาเลยไม่เล่นกีฬาเลยศึกษาแต่การแพทย์มาที่ลิลลี่บ้างเห็นดูเป็นคนแบบแอคทีฟไฮเปอร์นิดนึงอ่ะเป็นไงบ้างอย่ามาตีต้นแค่ไฮเปอร์อ่ะแล้วแต่วันบางวันก็ไม่ไฮเปอร์วันก็เป็นไงบางวันก็เป็นไงนะบางวันก็เป็นโรคซึมเศร้าจริงแล้ววันไหนไฮเปอร์ก็ไฮเปอร์เกินจริงที่ต้องถามเรื่องกีฬาเพราะเกมต่อไปของเราเนี่ย
ต้องใช้ทั้งความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำเหมือนกับเหยี่ยวแพริกลินอะไรเป็นเหยี่ยวเป็นเหยี่ยวที่สามารถบินลงมาได้เร็วที่สุดมาจากประเทศอะไรเหยี่ยวอะไรเหยี่ยวแพริกลินพลาเหยี่ยวแพริกลินมันสามารถเร็วแล้วก็แม่นยำลงไปถูกปลาในน้ำขึ้นมาได้เลยไม่เอาเดี๋ยวไปดูในยูทูบหนึ่งสองสามความท็อปที่สร้างชื่อให้กับโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลก็คือนักเรียนจากโครงการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ซึ่งที่นี่นะครับเขาก็ติวเข้มกันตั้งแต่ระดับม.ต้นเพื่อเฟ้นหาหัวกะทิและส่งเสริมให้ได้ก้าวสู่ค่ายพัฒนาความสามารถทั้งระดับชาติไปจนถึงนานาชาติเลยแหละครับและในบรรดานักเรียนพลังกิฟต์ด้านคณิตศาสตร์เหล่านั้นน้องขงจื้อน้องชมพู่และน้องเฮ้ยเพ่ยก็คือตัวท็อปที่ไปคว้ารางวัลเหรียญทองการสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยระดับภาคอีสานมาแล้วนะครับเรื่องคิดเลขเนี่ยต้องยกให้แต่เรื่องคิดถึงเธอเนี่ยจะให้ทำยังไงดีนะตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องๆตัวท็อปนะครับในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะสวัสดีครับนี่บอกเลยว่าคณิตเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดครับนะเพราะว่าปกติคณิตเนี่ยเขาจะคิดในใจผมไม่อะคิดนอกใจตลอดเด็กส่วนใหญ่จะชอบยี้คณิตศาสตร์กันอยากรู้ทำไมน้องๆ3คนถึงแบบไปหลงไหลอะไรมันยังไงครับเพราะว่าตอนเด็กๆ เคยเรียนจินตคณิตค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกเวลาได้คิดเลขค่ะจินตคณิตนี่คือเป็นยังไงอธิบายนิดนึงนะเคยแต่ได้ยินแบบจินตลีลาที่เขาต้องเขาลำไปด้วยคิดเลขไปด้วย1บวก1เป็น2อันนั้นก็จะสนุกไปมันเหมือนแบบพวกบอกลบคูณหารเลขในใจอ่ะอ๋อก็คือเหมือนคิดในใจใช่มั้ยใช่แต่ผมไม่เคยคิดจอดพอแล้วให้โชว์หน่อยได้ไหมถ้าเกิดสมมุติว่ามีโจทย์มาให้อย่างเช่นน้ำหนักของเหล่าเรนเจอร์เลยกันพี่อาร์มน้ำหนักเท่าไหร่65ครับของพี่62ลิลี่ทำไมต้องบอกน้ำหนักมาเร็วเฮ้ย51อนนท์76ชิมอน62เท่าไหร่ครับ316ครับ316ก่อนที่น้องเขาจะตอบได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะคือเรายังจำไม่ได้เลยว่าแต่ละคนน้ำหนักเท่าไหร่ใช่ไม่แค่แป๊บเดียวอ่ะผมบอกเลยนะว่างงแต่ยิ่งงงเนี่ยยิ่งมันครับเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องคิดเลขนะครับผมมาเป็นโจทย์ในมิชชั่นต่อไปนะฮะจะเป็นเกมยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกติกากันเลยครับกติกาเกมคณิตคิดจ่ายตลาดเราจะมีกองผลไม้อยู่มากมายนะครับซึ่งในโจทย์แต่ละข้อจะกำหนดราคาให้ผลไม้แต่ละชนิดแต่ละทีมเนี่ยจะต้องช่วยกันคำนวณให้ได้ตามราคาตั้งต้นของโจทย์ที่กำหนดไว้นะครับส่งตัวแทนวิ่งออกมาหยิบผลไม้ใส่ตะกร้ามีเวลาให้30วินาทีโดยมีกฎสำคัญอยู่นะครับก็คือในตะกร้าจะต้องมีผลไม้ทุกชนิดอย่างน้อย1ผลและออกไปหยิบได้เพียงครั้งเดียวนะครับในแต่ละข้อผู้ที่กลับเข้าจุดเริ่มต้นก่อนก็จะมีสิทธิ์ได้ตรวจสอบความถูกต้องและได้คะแนนไปแต่ถ้าผิดสิทธิ์จะตกไปอยู่กับทีมที่เข้าลำดับถัดมาทันทีนะครับเอ้ารีบเอานิ้วมารวมกันและนับให้ไวเร็วกันจะบอกว่าเกมนี้นะน่าจะเข้าทางใครที่สุดที่มาวันนี้ด้วยใครครับน่าจะเข้าทางคุณหมอเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นหมอเนี่ยเขาต้องเก่งเลขอยู่แล้วไงจริงๆมันเขาต้องเรียนแบบว่าสายวิทย์คณิตมาใช่ไม่แต่ว่าเวลาเรารักษาคนไข้เราก็ไม่ได้คิดเลขนะอ้าวเอาหรอเขาไม่ต้องคำนวณหรอว่าต้องตัดไส้ออกไปประมาณเท่าไหร่ผมจะบอกว่านอกจากคุณหมอเนี่ยผมได้ยินมาว่าน้องณนนท์น่ะก็เก่งเลขเหมือนกันเพราะเขาบอกเขาเคยประกวดแข่งคิดเร็วได้อันดับ2นะครับอันดับ2ตอนนี้เท่าไหร่มี3ทีมครับผมใช่แต่ว่าพี่กันก็เก่งเหมือนกันมีหน้าผมด้วยพี่เหรอไม่แต่ผมอ่ะเป็นพ่อค้าแล้วผมก็เก่งเลขมากโดยเฉพาะเลขติดลบคุณแสดงความมั่นใจหน่อยสินี่ลิลี่ก็ยังเรียนเขาเรียกว่าเรียนมัธยมอยู่มันก็ยังมีวิชาเลขอยู่ใช่ไหมเขาเรียนภาษาใช่ก็มั่นใจแต่มันก็น้อยกว่าแต่ก่อนเยอะแค่มีผมอยู่ในทีมแค่นี้ก็รู้แล้วสิ่งยังจะกล้าพูดอีกครับไปผมขอถามได้ป่ะทีมนู้นมีกลยุทธ์ยังไงบ้างครับผมเกลียดหน้าพี่เตะดูดิมันไม่ใช่ขอที่จะมาพูดกันซีซัวหรือเปล่าซีซัวไม่คุณพูดก่อนกลยุทธ์คุณคืออะไรบ้าง
ผมพูดไม่ได้หรอกมันเป็นของลับไอ้ของลับมันเป็นอะไรนะความลับความลับความลับที่ไงมีหมออยู่1คนผมก็วางใจแล้วส่วนคุณอางเขาก็เป็นพ่อค้าไม่แพ้คุณเลโอเหมือนกันแต่ว่าเขาพ่อค้าบวกไม่ได้กำไรเยอะนี่ดิถามเพื่อนผมนี่พลังกิฟต์ได้คณิตศาสตร์เก่งเลขไม่ใช่หรอเราเนี่ยเก่งเลขสุดแล้วคุณเห็นเขาอย่างนี้เขาไม่ได้หน้าแหลมอย่างเดียวมีอะไรครับสมองก็ยังหลักแหลมแค่ที่ชอบนะครับก็พละนะครับชอบวิชาเดียวกันสบายแล้วไม่ชอบวิชาอะไรทุกวิชาน้องกันพลังคิดในเรื่องก็มีพลังคิดเร็วนี่ใช่ป่ะน้องกันอ่ะเรียนรู้เร็วทุกอย่างนึงป่ะจริงเหรอเรียนรู้เร็วตัวเองแสดงเองพลังคุณใช่ในเรื่องไงในเรื่องอ่ะผมเก่งมากไงมันก็เลยขัดกับตัวจริงหน่อยพร้อมจะเล่นเกมไหมครับมาดิเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับในข้อแรกทุกคนต้องช้อปปิ้งผลไม้ให้ได้ราคารวม49บาทค่ะคนก็ออกสตาร์ทอย่างไวเลยล่ะครับเอ้ารีบหยิบกันขนาดนี้มีเวลาคิดเลขหรือยังเนี่ยดูเหมือนแตงโมจะขายดีนะครับโดยเฉพาะนั้นนนท์ครับขอเหมาไปจนเกลี้ยงแผงโอ้นี่ตั้งใจจะเอาคะแนนหรือว่าหิวกันแน่เนี่ยนนท์แถมยังตกอยู่ในภวังค์ครับยังไม่ฟังเสียงเพื่อนอีกด้วยครับเอ้าจะรอดมั้ยเนี่ยเรื่องทฤษฎีต้องยกให้ทีมนี้ครับมีทั้งหมอคนและหมอไสยศาสตร์ครับโอ้ไม่น่าพลาดเลยครับทีมนี้7 อันอันนี้7 อันเอาเพิ่ม7 อันเพิ่ม7 อันพี่เลโอแต่ที่น่าห่วงสุดๆน่าจะเป็นทีมนี้ครับดูครับมีผลไม้เต็มตะกร้าแต่ไม่รู้ว่าหยิบมาเท่าไหร่แล้วนะครับโอ้ยใครก็ได้ช่วยหนูแคร็กทีแล้วเวลายิ่งเร่งครับคนก็ยิ่งรนครับโอ้ของสุดท้ายจะหยิบอะไรก็คิดให้ดีนะครับที่สำคัญต้องกลับไปให้ทันด้วยนะเป็นเดียวเอามาแล้ววิ่งมากลับมาได้แล้ว4 3 2 1เม็ดเดียวเหรอและทีมสีกลับมาถึงก่อนมีสิทธิ์ได้ตรวจคำตอบก่อนนะครับแต่เอเดียวนะเหมือนจะมีอะไรผิดปกติไปนะฮะทุกคนต้องหยิบอย่างละ1เม็ดตามกับเลมผนึกกำลังกันทีไรครับพากันซวยทุกทีครับแหมเข้าใจกติกาผิดก็ฟาวไปนะเอ้ออะไรเนี่ยคุณสาคิดเร็วอ่ะ14เท่าไหร่7เหรอเอาไม่ครบป่ะกันเกินนะเนี่ยส่วนทีม A ก็หมดสิทธิ์ครับเพราะหยิบมาไม่ครบชนิดครับโอ้เซ็งไปตามๆกันครับและมาลุ้นกันที่ทีม B ครับว่าจะหยิบได้ตรงราคาที่กำหนดไว้หรือเปล่าครับอย่ามามุมเยอะไปทีม B นะคะทีม B ช็อปมา50บาทผิดค่ะโทษพลาดไปนิดเดียวครับเพราะลำไยเม็ดเดียวแท้ๆครับทำให้ทีม B ไม่ได้คะแนนไปนะครับอ้าวแต่ไม่เป็นไรจ้าข้อแรกยังถือเป็นการวอร์มอ้าวรีบขุดศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ออกมาให้ไวเลยอ่ะมาเอาใจช่วยกันต่อช่วงหน้ากับรถโรงเรียน School Rangersอยู่กับรถโรงเรียน School Rangers ที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกันนะครับยังอยู่ในเกมคณิตคิดจ่ายตลาดที่ทำให้แต่ละทีมคิดกันไม่ตกเลยทีเดียวนะครับทีมไหนจะตั้งหลักได้ก่อนไปดูกันต่อเลยข้อต่อไปจงช้อปปิ้งผลไม้ให้ได้33บาทค่ะจากบทเรียนในข้อที่แล้วนะครับทำให้ข้อนี้ทุกคนคิดก่อนหยิบมากขึ้นครับเร็วอย่างละหนึ่งพอแล้วอย่างละหนึ่งน่าเผลอแป๊บเดียวก็หยิบมาเต็มตะกร้าเลยนะครับเอ้าจะแบกกลับไปไหวไหมเนี่ยลุงไม่จริงหนึ่งไอ้พอและในระหว่างที่กำลังง่วนกับผลไม้อยู่นั้นสิงก็วิ่งกลับไปอย่างมั่นใจเลยนะครับจนเพื่อนไม่ทันตั้งตัวเลยแหละฮะแม่ดูเหมือนว่าข้อนี้จะมั่นใจมากเลยนะครับแอปเปิ้ล
อีก3ลูกแอปเปิ้ล3ทีนี้ยังคงเสียศูนย์จากข้อที่แล้วอยู่ครับแม่ขอคิดแบบชัวร์ๆแล้วกันเนาะไม่เหลือเวลาให้งงแล้วครับเพราะต้องกลับไปให้ทันแล้วล่ะฮะเอาเร็วเฮ้ยคว้าอะไรได้คว้าเลยเร็วๆๆ4 5 3 1เดี๋ยวๆๆอันนี้คืออะไรหนักหนักมันหนักถูกปะวะทีม A ฟาวนะคะหมดจิตนะคะไปแล้วแม่เพราะลุงเลโอกลับมาไม่ทันครับทำให้ทีม A ต้องฟาวไปอีกข้อครับฟาวอีกแล้วเห็นแล้วมันท้อแท้จริงๆว่ามาลุ้นทีม B ที่กลับมาถึงก่อนครับว่าจะหยิบผลไม้ได้ถูกต้องหรือไม่ครับทีม B ช้อปปิ้งมา33บาทถูกต้องค่ะเป็นทีมบีที่ได้คะแนนของข้อนี้ไปครับโอ้ใสๆม้ามืดอย่างซิงก็เก่งไม่เบาอันเนี้ยทีมบีก็33บาทแต่ว่ามาช้าไม่ได้คะแนนนะคะเอามาช้าเหรอส่วนทีมซีช้าไปนิดนึงครับข้อหน้าต้องฟิตกันหน่อยเนาะในข้อต่อไปเด็กๆต้องช้อปปิ้งผลไม้ให้ได้46บาทตอนนี้ทุกทีมดูเหมือนจะวางแผนและมีทางของตัวเองชัดเจนเลยแหละครับมะพร้าวนันโนนันโนเบิ้ล2ทุกอันหมามืดซิงคำนวณเร็วบอกไว้นันโนไว้ใจได้เลยไอ้อัน3บาทอ่ะเอาไป2อันเอากล้วย5อันและก่อนจะไปถึงเรื่องราคาครับทีมนี้ยังเถียงกันเรื่องผลไม้อยู่เลยครับโอ้ยี่สิบทีมนี้ขอสุมหัวกันก่อนครับคนเดียวหัวหายแต่3คนเนี่ยสบายสบายนี่36ละ36แหล่งเบอร์เดินหลังตอบก็เดินไปแบบชิวๆเลยครับโอ้ชิวได้ไม่ทำไรครับก็ต้องรีบไปแล้วและเวลายิ่งเร่งมือยิ่งเป็นระวิงครับแม่จะหยิบต่อหรือพอแล้วเอ้าตัดสินใจให้ดีไม่ได้แล้วด้วยสี่เป็นไงล่ะก็เลยเราไม่ได้เข้าคนแรกเราไม่ได้เข้าคนแรกสองว่าหรือคำนวณอยากจบเกมนี้แล้วอ่ะเบื่อแล้วเกมนี้ไม่หนุกเลยที่จริงเอากล้วยก็ได้แต่ว่ากล้วยเด็ดใช่ป่ะกล้วยเด็ดช้าใช่ป่ะเนี่ยคือตอนนี้ประเด็นคือมันเลือกไม่ถูกว่าเอาไหนไม่ต้องโดนทางอันไหนก็ได้บอกโอเคโอเคก็เลยฮ่าฮ่ายิ้มมาก็เราใจอู้กล้วย5แต่ว่ามันดูแล้วบอกเฮ้ยกล้วยหนึ่งช้าก็เอาไหนเอาไหนพี่อย่าคิดเลยคิดแบบนี้มาเลยช้านะทีมบีกลับมาก่อนครับจึงมีสิทธิ์ได้ลุ้นคำตอบนะและช้อปปิ้งไปได้46บาทถูกต้องค่ะและก็เป็นทีมบีที่ได้คะแนนไปอีกแล้วครับโอ้โหเอ้าทีมอื่นยังลุ้นขึ้นอยู่ไหมเนี่ยในข้อนี้น้องๆต้องช้อปปิ้งผลไม้ให้ได้52บาทค่ะมาถึงข้อนี้ครับทุกทีมดูจะใจเย็นมากขึ้นเลยครับอย่างละหนึ่ง35เลโอก็ใช้ประสบการณ์จากข้อที่ผ่านมาคำนวณอย่างคล่องแคล่วครับแม่จะแม่นหรือจะมั่วก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันลิลี่ส่วนสิงก็ยังเป็นหนึ่งในเรื่องการคิดเลขครับแม่หยิบกล้วยมาละหนึ่งแล้ว4บาทมา1แล้วก็มะม่วง1มะพร้าว4มะม่วง1มะพร้าว4มะม่วง1มะพร้าว4มะม่วง1ส่วนทีมนี้ก็เชียร์มันยิ่งกว่าเชียร์มวยแล้วโอ้ใครก็ได้ช่วยดับไฟร้อนรุ่มในใจของเตทีเว้ยน่ากลัวเอ้ามะม่วง2มะม่วง2กล้วย1มะม่วง2กล้วย1มะม่วง2กล้วย1 7 6 5 4 3 2 1ทีม A นั้นเหมือนจะรู้ชะตาแล้วล่ะครับว่าไม่ถูกกับตัวเลขครับมี5บาทครบแล้วเอามาเยอะบัณฑิตอยากกินน้ำเปล่าเปลี่ยนเกมทีมบีครับแม่แม้จะเข้าเส้นชัยแต่ก็ยังมั่นแม่ยืนกินรออยู่แล้วครับเอามาอย่างละ2แล้วก็เอาส้มห้าบาทกับ
ไอ้4บาทแล้วก็3บาทมาผมพอดีมะพร้าว4ผมมะพร้าว4พุ่นพี่จิ๊กก็ยังมีปัญหาด้านการสื่อสารเหมือนเดิมครับเอ้าเขาบอกว่าให้ฟังหูไว้หูแต่ถ้าไม่ฟังสักหูเนี่ยก็กู้คะแนนกลับมาไม่ได้นะเฮ้ยเอ้าทีม4นะคะเข้าเป็นทีมแรกช้อปปิ้งผลไม้ไปได้38บาทผิดค่ะทีม A นะคะเข้ามาเป็นทีมที่2ช้อปปิ้งผลไม้ไป39บาทผิดค่ะกวาดเรียบไปทั้ง3ข้อแบบนี้ก็ยืนที่1ไปเลยไปโอเคทีม B ชนะไปแล้วนะคะเกมนี้ปรบมือทีม B ค่ะทีม C กับทีม A นะคะต้องแข่งขันกันในข้อนี้นะคะเพื่อแย่งชิงเป็นที่2นะคะในข้อนี้นะคะน้องต้องช้อปปิ้งผลไม้47บาทค่ะข้อนี้เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีครับได้คะแนนหนึ่งก็ยังดีทีมสี่ก็ยังใช้กลยุทธ์เดิมครับท่องเป็นมนต์ที่จำขึ้นใจครับโอ้ส่วนทีมเอกก็มาแบบนิ่งๆแล้วบัวแก่ก็เอาจริงแล้วนะเป็นทีม4ที่กลับมาก่อนด้วยความมั่นใจครับหรือเปล่านะเออสงสัยมนผลไม้เนี่ยจะไม่ได้ผลมั้งครับแม้จะเข้ามาที่หลังแต่ก็ยังได้ลุ้นนะทีม A ได้ยินลำไยหนึ่งมะม่วงหนึ่งแต่ในขณะที่ลำไยหนึ่งมะม่วงหนึ่งอย่างอื่นมันยังเก็บไม่ครบไงมันก็เลยจับติดในสมองทีม4นะคะเข้าเป็นที่1นะคะแต่ว่าช้อปปิ้งผลไม้ได้ไป38บาทผิดค่ะทีม A นะคะช้อปปิ้งได้ไป47บาทถูกต้องค่ะในที่สุดเลโอก็กู้หน้าให้ทีมได้ครับโอ้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของวัวแก่หนูแคระและไอ้แหลมเออและก็ส่งอามปุยเมฆและเตไปพักก่อนครับถึงแล้วป่ะเออนี่เหรอที่เขาบอกว่ามิสเตอร์เพอร์เฟคแมนอ่ะไม่ตั้งหนึ่งทำไมหรือว่าผมอยู่ข้างเตยวะเตยไม่เป็นไรเราผิดด้วยกันเราสามคนผิดด้วยกันตั้งหนึ่งนะคิดสรุปแล้วการเป็นหมอนี่เขาไม่ได้ต้องเรียนวิทย์คณิตเหรอฮะมันไม่เรียนชีวะเป็นหลักไงชีวะเป็นหลักชีวะเป็นหลักชีวะเป็นหลักเวลาคนเราอ่ะเขาทำเรื่องยากๆจนชินเนี่ยเรื่องง่ายๆมันก็เลยแบบมันไม่ได้อยู่ในรูทีนไปแล้วไงมันก็เลยแบบปล่อยปากละเลยแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์สุดคือทีมกลางอะทำไมทีมพวกคุณแบบเก่งจังเลยอะผมบอกแล้วใครเป็นแกนนำผมอันดับ2แชมป์คิดเร็วๆครับผมเหรอคุณคือแกนนำของทีมนี้เหรอไม่ใช่แกนนำเขาพี่สิงห์ครับผมเหรอเฮ้ยผมบอกแล้วว่าคุณอย่าหมิ่นประมาทผมเนี่ยแล้วใช้กันอยู่กับสิงห์อ้าวรอเล่นเออทำไมทีมคุณได้เร็วจังเลยมันมีเทคนิคยังไงอะปิ๊ง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 อ๋อเต้นผมทางผมครับผมไม่เราก็ดูราคาก่อนไงถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็น2เท่าเราก็หยิบอย่างละ2แล้วที่เหลือก็มาลบบวกกันไม่แต่ทีมผมก็ strategy นี้แต่ว่าเราขัดกันคนที่เหลือจะเอาอะไรผมเอา1คุณไม่เอา1แล้วตีกันผมจะกล้วยไม่เอากล้วยเด็ดยากคือว่าแย่งกันแล้วก็แบบรวมคนเก่งมากเกินไปไงก็เลยเล่นๆกันแหละเมาล่ะไม่ดวงเนื้อดวงมันไม่ผูกกันเดี๋ยวไปทำไม่ดีผูกดวงกันแล้วแพ้ไม่มันหมดแล้วเกมของคุณอะหมดแล้วแล้วไม่ได้ดีหรอหมดแล้วหมดสิบอกให้หมดก็หมดสิไปกลับไปยืนที่และคะแนนรวมในตอนนี้ทีม B นำลิ่วก่อนที่6คะแนนส่วนอีก2ทีมก็ไล่บี้กันมาติดๆนะครับที่4คะแนนและ3คะแนนอ้าวใกล้ถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับทีมไหนจะแหกโค้งทีมไหนจะเลี้ยวเข้าเส้นชัยได้อย่างสวยงามติดตามต่อช่วงหน้ากับรถโรงเรียน School Rangers ครับมีปัญหาปรึกษารุ่นพี่
คอนแทคเลนส์ Daily Aqua Comfort Plus มุมมองใหม่ชุ่มชื้นคมชัดสบายตาตลอดวันแกถ่ายรูปให้เราหน่อยดิขอสวยๆนะใช่เป็นไงแกได้รูปไหมแบบนะแกมันไม่โฟกัสเลยอะแว่นเบลอด้วยขึ้นฟ้าเลยงั้นแกลองถอดแว่นดูไหมไม่ได้หรอกน้องไม่เห็นอยู่ดีอะโอ้โหแว่นขึ้นฟ้าหมดแล้วงั้นลองนี่สิคอนแทคเลนส์รายวัน Daily Aqua Comfort Plusใส่ง่ายลุยได้หลายแอคทิวิตี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใส่คอนแทคเลนส์เราต้องมีน้ำยาล้างไหมคะแล้วจะสะอาดหรือเปล่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงคอนแทคเลนส์ Daily Aqua Comfort Plus ชนิดรายวันใช้งานได้ไม่เกิน1วันลดโอกาสการติดเชื้อจากการสะสมของคราบไขมันและสิ่งสกปรกสะดวกสะอาดไม่ต้องใช้น้ำยาล้างเพื่อเก็บรักษาที่สำคัญมีส่วนประกอบของน้ำถึง 69% มีสารให้ความชุ่มชื้น3ชนิดและ Bring Activated Moisture ที่ปลดปล่อยความชุ่มชื้นทุกครั้งที่กับใส่คอนแทคเลนส์แล้วรู้สึกคล่องตัวขึ้นเยอะเลยค่ะถ่ายรูปให้เพื่อนกี่ช็อตมองปุ๊บก็โฟกัสได้เลยดีมากสุดยอดไปเลยแกต่อไปนี้ถ่ายรูปสวยๆกันเนาะขอบคุณนะคะครับไม่ว่าน้องจะมีปัญหาอะไรนะครับรุ่นพี่คนนี้ก็พร้อมที่จะช่วยเสมอใช่ไหมมาเดี๋ยวช่วยกินให้นะกับรถโรงเรียน School Rangers โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลช่วงที่แล้วนะครับเราได้ทดสอบความแม่นเกี่ยวกับการคิดเลขไปแล้วนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยเหมือนจะมีแต่ความมั่วกันมากกว่าแล้วนะครับทำให้การหนีคะแนนบัวยังคงสูสีกันมากเลยนะครับมาแก้ตัวกันใหม่ในมิชชั่นนี้กันดีกว่าที่ต้องอาศัยความแม่นของสายตากันบ้างกีฬายิงปืนหนึ่งในกีฬาที่ต้องใช้สมาธิและความแม่นยำเพื่อกำหนดทิศทางและเล็งลูกตะกั่วให้เข้าเป้ามีหลากหลายชนิดนะครับให้ได้เลือกแข่งขันกันซึ่งที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลนั้นก็มีหนึ่งในนักกีฬายิงปืนประเภทปืนอัดลมยาวอยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือน้องโซเฟียรังสิมันมานะงานเจ้าของรางวัลชนะเลิศประเภทปืนยาวอัดลมบุคคลหญิงอายุ 13-15 ปีการแข่งขันกีฬาสปอร์ตฮีโร่แห่งชาติครั้งที่2รอบคัดเลือกตัวแทนภาคซึ่งในอุดรธานีไม่มีใครยิงแม่นเท่ากับเธอคนนี้แล้วล่ะครับกีฬาของเราชนิดนี้นะฮะถือว่าต้องใช้สายตาที่เฉียบแหลมครับแล้วก็ความแม่นยำด้วยนะฮะกับกีฬายิงปืนยาวอัดลมนั่นเองและตอนนี้ครับพี่เลโอเราอยู่กับน้องตัวท็อปกีฬายิงปืนยาวอัดลมแห่งประเทศไทยน้องโซเฟียครับกันอยากถามน้องโซเฟียว่าทำไมถึงเลือกเล่นกีฬาชนิดนี้ก็ที่เล่นเพราะว่าด้วยความที่ว่าป้าค่ะเป็นตำรวจก็เลยยิงปืนใช่ค่ะตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่ลูก14ค่ะหรอเริ่มยิงปืนในตอนอายุเท่าไหร่9ขวบค่ะทำไมเราเริ่มตอน9ขวบถือปืนไหวเหรอเพราะว่าพี่เนี่ยแก่ๆแล้วเนี่ยวันนั้นไปถือปืนอะปืนเล็กๆอะยิงที่พี่นี่เลยอะคือตอน9ขวบไปเขายังไม่ให้จับปืนค่ะเขาจะให้ลองไปยืนฝึกท่ายืนแบบท่าเดียวนานๆเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยเป็นพื้นฐานของการฝึกปืนอยู่แล้วเนาะถ้าอย่างงี้สอนพวกพี่เล่นด้วยได้ป่ะได้ค่ะได้งั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากการแบบสอนท่ายิงก่อนได้ไหมได้ค่ะมันต้องตั้งท่ายังไงครับคือเอาให้ขาให้มันเสมอไหล่อะค่ะไม่ใช่อยู่ข้างล่างมือที่เราไม่ถนัดให้เอายกขึ้นมาประคองปืนไว้ปืนอยู่อย่างนี้เคยไม่ถนัดค่ะมือข้างที่ถนัดนะคะให้จับไกที่ไกจะอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคไกอยู่ข้างล่างใช่แล้วก็มีด้ามให้เราแนบหน้าลงไปใช่ครับผมเพราะฉะนั้นมิชชั่นของเรานะฮะก็จะเป็นเกมยิงปืนนั่นแหละครับแต่ว่าจะให้เรามายิงปืนยาวแบบน้องเนี่ยก็คงจะไม่ไหวดูถ้าจะยากเกินไปเพราะฉะนั้นเรามาปรับนะฮะเปลี่ยนแปลงเกมของเรานะให้ดูน่ารักสมวัยกับพวกเรานะสกูเรนเจอร์นะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกติกากันเลยครับในช่วงนี้ S Play เด็กซ่าท่าด่วนS Play เด็กซ่าท่าด่วนสนับสนุนโดย S Play Grapeberry และใหม่ Mango Bingsu เมลอน Bingsu มาท้าดวลความอร่อยกัน
กติกาเกมชูตติ้งยิงซ่าแต่ละทีมนะครับจะต้องแข่งยิงปืนของเล่นผ่านด่าน3ด่านเพื่อเก็บคะแนนนะครับด่านแรกคือยิงแก้วที่เรียงเป็นพีระมิดด่านที่2ยิงผ่านรูกระดาษวงกลมและด่านสุดท้ายต้องยิงเข้าเป้าที่มีคะแนนแตกต่างกันในแต่ละรอบเนี่ยนะครับจะมีเวลาเพียง20วินาทีและมีกระสุนเพียง12นัดนะจ๊ะคะแนนในแต่ละด่านเนี่ยมีดังนี้นะครับแก้วที่ตกพื้นนับใบละ1คะแนนกระสุนที่ผ่านกระดาษนับลูกละ3คะแนนกระสุนที่เข้าเป้านับคะแนนตามระยะนะจ๊ะเอาล่ะได้ทราบกติกาของเกมไปแล้วนะครับตอนนี้มาถามความมั่นใจของแต่ละทีมมากดีกว่านะครับว่าจะทำได้ดีไหมเรื่องความแม่นในการยิงปืนนะเริ่มต้นที่ทีมนู้นเลยเกมยิงปืนเนี่ยทางรายการเราเคยมีการแข่งขันไปแล้วซึ่งผมก็ทำให้เห็นแล้วทำคะแนนได้น้อยมากจะกว่าสักประมาณ5อันเป็นอย่างไรหมดโอเคโอเค3ไม่ได้3แต่ก็บอกว่าอ๋อสายตาสั้นคุณแม่ก็อ๋อหนูไม่แม่นเลยค่ะสบายแล้ววันนี้หายนะบังเกิดไม่มีความมั่นใจเลยแต่คนอย่างเงี้ยแหละน่ากลัวคนไม่มีจะเสียเลยนะไม่รู้อีโนอีแน่อย่างเงี้ยเรามาทำพิธีของเราอ่ะได้ผูกดวงผูกดวงผูกกับเตตะวันเจริญแล้วเฮ้ยปล่อยกูมาทีมผมขอไว้ที่เท่านี้นะฮะทีมต่อไปเลยครับทีมกันน่ะนะไม่เคยยิงปืนด้วยจะยิงที่นี่เป็นครั้งแรกแต่มีความตั้งใจมากที่จะชนะเอานี่ไงคุณชื่อเขาก็ GUN กันอยู่แล้วลืมทำไมเขาจะยิงไม่ได้คุณเคยไหมเล่นแบบพวกเพนบอลเล่นพวก BB อะไรเงี้ยสบายมากผมยิงปืนเยอะปัง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 หายหมดไม่โดนสักดอกยังไงความมั่นใจก็เต็มร้อยหมดเลยเต็มร้อยอาลีลี่ล่ะเคยยิงปืนมาก่อนไหมคะเล่นแต่ในเกมอะค่ะแต่บอกเลยว่าเราไม่ได้เล่นแค่นี้นะเพราะว่าเรามีเด็กซ่ามาเล่นกับเราด้วยพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วดิมาดิพร้อมแล้วครับผมก็ไปลุยกันเลยแค่ผมใช้พลังอ่ะก็หายไปหมดแล้วการทับของหายนี่แหละคือศักยภาพที่แท้จริงของข้าแก้วเหรอคะแนนกันแล้วไม่น่าเลยมามายังดุเดือดครับเพราะแค่นัดแรกที่ซิงยิงก็สร้างความตะลึงให้กับทุกคนแล้วนะครับแก้วที่ตั้งไว้เนี่ยล้มหายในพริบตาเลยนะครับแม้ว่าด่านอื่นจะเก็บคะแนนได้ไม่มากครับก็เอ้าไม่เป็นไรเพราะพลังกิฟต์เสกของให้หายไปซิงคนนี้ไม่ได้โม้เห็นแค่แก้วก็รู้แล้วนี่แค่คนเดียวนะยังเหลือทั้ง3คนชนะแน่นอนค่ะเล่นเองเลยทำเองด้วยWe'll be right back.
ออกสตาร์ทด้วยความมั่นใจครับแม่แต่ด่านโอ้โหไปเสียเวลากับด่านแรกครับเลยทำให้วิ่งยิงเก็บคะแนนไม่ถึงด่านสุดท้ายครับลิลลี่ก็เลยขอฝากฟินาเล่ไว้ให้ทุกคนได้ตราตรึงเป็นคนสวยก็จบแบบสวยๆแล้วกันนะหนุ่มๆเข้าใจกันบ้างสิเฮ้ยเอ้า1 2 3โพสคุณเห็นเหมือนผมที่ผมเห็นหรือเปล่าเนี่ยไอ้ภาพเมื่อกี้เป็นเมียแค่ความฝันเขาเลือกที่จะไม่เอาคะแนนและเขาโพสอะไรของมันอ่ะเนี่ยมันวิ่งมาอย่างนี้3อันนะเสร็จป่ะมันจะวิ่งคือมันจะไปต่ออยู่แล้วอ่ะไปพลาดเจ็บเปียกไปเลยมานิ่งๆครับแต่ก็ยิงได้แบบตรงกลางพีระมิดในด่านแรกเลยนะครับแม่และความแม่นก็ยังไม่หายไปในด่านที่2และ3นะครับยิงทะลุกระดาษเข้าเป้าไปไม่น้อยเลยนะครับแม่แบบนี้นี่เข้าตำราเด็กซ่าฝีมือดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยนะครับดูตัวอย่างเป็นอย่างนี้ดูเขาเป็นตัวอย่างตัวอย่างเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มันจะยิงเสร็จปั๊บเดินแบบพูดเยอะเจ็บคนนท์ครับเริ่มต้นแบบนัดเดียวจอดครับแม่พังพีระมิดล้มเกือบหมดเลยนะครับแถมติด 4G ไปไวเคลมเร็วเก็บครบจบทุกด่านครับแม่แต่สงสัยจะรีบไปซะหน่อยนะฮะเลยทำให้เสียกระสุนฟรีไปหลายนัดเลยนะครับแม่หักลบกลบกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าต่อให้ทีมอื่นเขาบ้างแล้วกันละเนาะทีม B ทำมาตรฐานไว้สูงขนาดนี้ครับอีก2ทีมที่เหลือเนี่ยจะดิ้นรนหนีความพ่ายแพ้ได้ยังไงครับติดตามเอาใจช่วยกันต่อช่วงหน้ากับรถโรงเรียน School Rangers ครับเดียวยังอยู่กันต่อที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกับศึกท้าดวลปืนของ School Rangers ช่วงที่แล้วนะครับทีม B เก็บคะแนนไปแบบไม่เกรงใจอีก2ทีมเลยแหละครับแต่ศึกครั้งนี้เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีฆ่าได้อย่าไม่ได้แต่ต้องยิงให้ได้ด้วยนะเอ้าไปดูกันต่อเลยดีฟ้าไปนะครับรอบของทีม B นะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วว่าบอกเลยว่าคะแนนเราเยอะมากตอนเนี้ยทีมตาของทีม A แล้วไปดูนะว่าตัวแก่หนูแท้ไอแหลมมันจะทำได้ขนาดไหนไปดูเลยครับจะไม่คุ้นเคยกับการยิงปืนครับยิงไปยิ้มไปแบบนี้ครับแหมสงสัยอินเนอร์จะมาไม่เต็มครับเลยทำให้คะแนนมาไม่เต็มด้วยเลยครับอ้าวไม่เป็นไรนะจ๊ะไปยืนน่ารักน่ารักให้กำลังใจพี่ๆที่ข้างสนามก็พอแล้วละมั้งเนอะน่ารักมาก
เยอะอยู่นะเนี่ยทำได้ไม่ถึงคะแนนหรอกตกที่จะเยอะอยู่นะขอถามความคิดเห็นคุณอาร์มว่าคิดยังไงทีมนี้แล้วอาจจะพลิกเกมก็ได้นะไม่อยากแพ้ครับเรื่องความเท่ต้องยกให้ชิมอนแล้วครับดูครับโอ้อินเนอร์มาเต็มตั้งแต่ด่านแรกครับพังพีระมิดแก้วลงได้ในที่เดียวครับแม่แต่ดูเหมือนว่าจะอินมากไปหน่อยนะครับเหนี่ยวไกลรัวจนไปไม่ถึงด่านสุดท้ายครับเริ่มอย่างเท่เซตอนจบซะงั้นนะเอ้าลิลลี่ทำเป็นต้นแบบแล้วอะโอ้นี่คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขอท่านึงขอท่านึงเอาแบบไหนเอาแบบแซ่บๆเออแซ่บๆอะต้องแบบว่าตึกมันไม่แบบตึกอ่ะมันต้องแบบตึกนี่หมอเวลายิงต้องยิงอย่างงี้เฮ้ยคุณสองคนทำมืออย่างไรทำไว้เป็นการส่งพลังให้ผมจะสับส่งพี่ฉับสับแช่งเองพวกพี่ผมสับแช่งชิมอนได้ไหมผมต้องทำไปไม่ต้องส่งแค่พลังให้ผมจะไปทำเป็นท่องคาถาเองเป็นท่องอารมณ์สติจนอยู่กับตัวกันทำมือหน้าไม้จะไม่เหมาะกับหนูแคระสักเท่าไหร่แล้วนะครับเปิดมาด่านแรกก็ไม่ค่อยเป็นใจซะแล้วฮะทางสนามก็ลุ้นจนตัวเกรงไปหมดแล้วนะครับแม่ในสนามก็ยิงจนตัวโก่งครับโอ้ยถ้ายิงได้ดูแบบนี้เล่นเต็มที่สมความพยายามแล้วเนอะหน้าจะเลือนอ่ะไม่ผมสาบมันเด้งออกแล้วมันข้อแต่ผมสาบมันเด้งออกพี่เลดีคนเดียวแล้วตอนนี้อย่าฝากความหวังให้ฉันทนเกินไปแต่เพราะฉันไม่ได้มีอย่างกดดันที่ควรจะต้องรอเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวครับเพราะเรามีกันและกันครับแล้วนะครับเลโอยังพกความเครียดมาด้วยครับแม่เริ่มด่านแรกด้วยความตั้งใจครับด่านต่อไปอะดรีนาลีนมันเลยเปลี่ยนให้วัวแกเนี่ยกลายเป็นกระทิงหนุ่มที่วิ่งแบบไม่สนกระดูกกระเดี่ยวเลยนะครับแม่จะชนะเกมไหมไม่รู้นะครับแต่ชนะใจแน่ๆครับโอ้โห
เราถามแกล้งเหยียบมีให้ทันไหมทีมนั้นจะได้ไม่เล่นวันนี้ทีม C จะไม่แพ้แน่นอนเริ่มเกมด่านแรกยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ครับแก้วตกลงไปไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่พอเข้าด่าน2ครับปุยเมฆก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าทฤษฎีเป๊ะเนี่ยทำให้ปฏิบัติปังยิงเน้นๆไม่มียั้งครับเก็บคะแนนไปดิเพียบเลยเลยครับเป็นข้อคิดว่าลดกำลังแรงหันมาใช้กำลังสมองก็ดีนะทุกคนเอ้าดูไว้หมอเจ๋งมากเข้าสวัสดีเลยของเราไม่เข้าจากคนเลยมาเรามาผูกดวงกันอีกทีมาเออพี่ขอรบกวนนิ้วก้อยนิดนึงได้ไหมครับต้องผูกดวงต้องผูกดวงกันน้องทำพิธีผูกดวงครับแต่ว่าหลังจากผูกดวงนี้เสร็จเนี่ยน้องอาจจะพี่ไม่ทางพี่ไม่รับรู้กันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราผูกดวงทีมเราจะได้แค้วคลาดขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายผูกดวงเสร็จแล้วชีวิตนี้เราจะไม่เจอคนดีๆนะเราหยิบจับอะไรก็ไม่ได้แล้วนะเงินครับวาดลวดลายไว้อย่างดีครับถึงคิวไผ่ทองบ้างครับฝีมือเขาไม่ต่างกันนะแต่ดูจะเกรงๆไปซะทุกด่านเลยนะครับทำให้เก็บคะแนนมาได้ไม่มากครับหรือเพราะเป็นอาถรรพ์ของเต้ตะวันกันแน่ครับเอ้ายังไงครับเนี่ยวิวมันชันบ้างไหมเธอเฮ้ยพี่วิวเราทำได้พี่เต้กูไม่มีแรงกดอ่ะตื่นเต้นไม่มีแรงกดมาตอนแรกก็ใจแป้วซะแล้วครับเพราะกระสุนแต่ละนัดที่ยิงเนี่ยลอดรูไปเกือบหมดครับแม่รูก็เล็กแต่ก็ยังยิงลอดไปได้เออแต่ก็มาพลิกเกมได้ในด่านที่2ครับตามรอยปุยเมฆมาติดนะเก็บคะแนนอย่างท็อปฟอร์มแบบนี้สงสัยจะมีคาถาดีแน่ๆเลยแหละครับเราจะทำดีที่สุดที่ไปกันบ้างครับแหมอามลุยด่านแรกแบบฉลุยเลยนะครับล้มแก้วไปได้เกือบครบนะครับแต่ดูเหมือนว่าแต้มบุญจะมาหมดที่ด่าน2นะครับเพราะยิงไปหลายนัดแต่เข้าเป้าแค่1ลูกนะครับโอ้ยช่วงนี้
คราะห์ซ้ำกรรมซัดบ่อยแถวนี้เนี่ยอยู่ยากนะเฮ้ยฝีมือดีไม่พอนะจ๊ะต้องดวงดีด้วยนะเออไม่เป็นไรนะเราจะรอดเมื่อกี้เราผูกดวงกันแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราผูกดวงผมบอกเลยว่าเมื่อกี้ผมมั่นใจกับคะแนนของผมมากแม่ก๊อตครับขอดูคะแนนได้ไหมได้จ้ะทีมที่ชนะเลิศในการยิงปืนนะคะทำไป168นัดนะคะห่างจากทีมที่2รองลงมาทำได้163นัดและ131คือทีมสุดท้ายที่ทำได้และ131 168นะคะได้แก่ทีมเอ้าดีสุดแล้วจริง163นะคะได้แก่ทีมซีค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเด็กซ่าทั้ง3คนด้วยนะครับที่มาร่วมเล่นสนุกกับเราครับยอดและขอบคุณน้องตัวท็อปด้วยครับขอบคุณมากเอ้ครับโซเฟียมาร่วมอวดความท็อปและความซ่าแบบนี้ก็รับไปเลยนะครับทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาทพร้อมกิฟต์เซต S-Play 3ความซ่าท้าดวลความอร่อยผลคะแนนรวมของเราในวันนี้นะคะ1ทีมนะคะนำโด่งนะคะชนะอย่างขาดลอยไปเลยนะคะได้ไป8คะแนนนะคะได้แก่ทีมทีม B ค่ะดีใจด้วยนะทำงานอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะแข่งกันมาทั้งวันนะคะคะแนนสูสีกันมากนะคะทีมที่เหลือ1ทีมนะคะมี4คะแนนนะคะทีมที่รองจาก8ก็คือ4นะคะและอีกทีมหนึ่งนะคะก็ได้4เท่ากันนะคะทีม A กับทีม C 4คะแนนเท่ากันค่ะจะต้องมีการแข่งขันซัดเดิ้ลเดย์นะคะเราเลยเลือกเกมยิงปืนมาแข่งขันกันค่ะแต่ละทีมนะคะเลือกตัวที่เก่งที่สุดออกมา1คนเพื่อแข่งขันกันใครได้คะแนนมากกว่านะคะจะไม่โดนลงโทษไม่เอาไม่แข่งแล้วเอาละสิสงครามนี้ยังไม่จบง่ายๆนะครับไม่ใครก็ใครเนี่ยต้องแพ้กันไปข้างใครจะเป็นตัวแทนเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีให้ทีมศึกระหว่างเด็กกิฟต์กับเด็กแก่จะลงเอยอย่างไรติดตามต่อสัปดาห์หน้าและตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานีแต่ลักษณะเหมือนคนร้องเพลงเพี้ยนแต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะการพูดเพี้ยนเดี๋ยวดูคนนี้ลิลลี่ลองโชว์ให้พี่เต้ดูสิเดินหน้าด้วยหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะลิลลี่นิชาพลทองคำมาจากจังหวัดหมอยอมได้เปล่าสวัสดีค่ะปุ้ยเม้งนะมันสอนอยู่ในทวิไลจากจังหวัดอุดรธานีไม่ไหนๆก็อมเพียงแล้วต้องอมเพียงต้องให้สุดเฮ้ยหยุดเร็วสวัสดีครับผมซิงคาริสครับมาจากอุดรธานีเนี่ยแป๊บนะไม่รู้เสียเวลาไหมแต่ขอน้องชายผมคนไม่ได้ต้องเวียนหัวน้องเวียนหัว
เร็ว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 นิดเดียว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 ขอทำกันหมดแล้วมาเดี๋ยวนี้เออคอนเทนต์ยกมือเอาไปเอาไปเลขสองเลขสองสวัสดีครับกันอาดพันธ์คุณสวัสดิ์ครับมาจากอุดรธานีและเราก็ขอปิดรายการเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพบกับการดวลปืนเพื่อหลุดพ้นจากบทลงโทษสุดโหดและการแข่งขันยังไม่จบเมื่อนักเรียนพลังกิฟต์บุกมาเสริมทัพทั้ง AJ JJ และเฟียสในมิชชั่นที่อาศัยการตบจนแต่ละคนมึนไปเลยปิดท้ายด้วยกิจกรรมปังยวนชวนเฮ็ดบุญสมทบทุนโครงการนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รับรองว่าทั้งลุ้นทั้งสนุกและหาไม่แพ้กันแน่นอนฮ่าๆเอิ๊ดBye.